ครับร้านอีลักซ์ฟรีช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่ในแบ็คโคเวอร์เอ็มนะครับว่าวันนี้จะมาพูดถึงตอนนี้มันกิจกรรมหาร2สตีหน้านะครับคือเรามีจะบอกว่าอะไรที่เราไปควรฟันคุ้มที่สุดนะครับ1 2ก็คือเราควรจะซื้ออะไรที่ทำให้เราดรอปของง่ายๆหรือว่าฟาร์มแบบไหนคุ้มนะครับอันนี้หมีก็เปิดดันเจี้ยนไปแล้วแต่หมีไม่ได้เปิดกุ้งเดี๋ยวลองดูดิได้เอาอาอยู่ครับได้2ชิ้นแน่50ครั้ง2ชิ้นเนี่ยอันนี้หมีไม่ได้ใส่กุ้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะฟาร์มเอาทรงประสิทธิภาพก็ใส่กุ้งครับเดี๋ยวมีจะบอกด้วยว่าเราควรฟาร์มอะไรนะครับให้ของครบๆให้ของตันๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีเราไม่ได้โซนกิจกรรมนะครับมีอะไรบ้างที่หาร2เห็นไหมครับสตีน่า XP ดันเจียนกับหารเขตเมืองก็หารครับทุกหารทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับการใช้สตีน่าเห็นไหมครับแม้แต่การลงท้าทายจำกัดก็เหมือนกันเห็นไหมครับก็ยังหารเลยแต่อันนี้ช่างมันเถอะอันนี้หารไปไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะมันลงได้จำกัดได้วันละครั้งอยู่แล้วนะครับต่อไปการฟาร์มอุปกรณ์นะอันนี้มีขอแนะนำก่อนว่าเราควรฟาร์มดันแดง15ก่อนครับเพราะว่าของที่สำคัญที่สุดก็คือสปีดบวกเนี่ยพวกนี้สปีดบวกครับเราต้องใส่หลายตัวมากเพราะจะเป็นในส่วนคอนเทนต์ตัวบัฟทุกอย่างต้องใส่หมดจะ PVP ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเน้น PVP จะเป็นต้องหาเลยครับแล้วก็ดันเนี่ยจะดรอปอุปกรณ์แดงบวกด้วยเพราะนั้นเพื่อนๆจำเป็นเลยครับต้องฟาร์มที่นี่ก่อนเอาสปีดบวกแล้วก็แดงบวกใส่ให้ครบส่วนเซตป้องกันอันนี้มันใส่แต่ตัวแทงไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆฟาร์มของตรงนี้ใส่กับทีมทั้งหมดแล้วต่อไปเพื่อนๆควรฟาร์มดันไหนใช่ไหมครับมีคนแนะนำฟันดันด่านที่15สีเขียวครับเหตุผลเพราะว่าเราต้องหาของคริติคอลดาเมจบวกครับก็คือพวกนี้นี่เห็นไหมครับหลักๆที่เราต้องหาเนี่ยคือ2ชิ้นเลยครับก็คือชิ้นนี้ตาของผู้พิทักษ์แล้วก็หน้าไม้ของผู้พิทักษ์เพราะว่าค่าหลักเนี่ยมันจะบวก M attack กับ P attack อันนี้เพื่อนๆต้องสุ่มออกให้ได้นะครับ2ค่านะดูมีจะให้ดูของหมีใส่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ากะว่าจะใส่แบบฟูลเลยเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราจะหาอุปกรณ์ได้ง่ายถูกไหมครับลองดูโนเอลหมีก็ได้ครับเห็นไหมหมีจะใส่สปีดบวก2แล้วก็เพิ่มความเสียหายของคิดนิคอน 7% เห็นไหมครับก็จะใส่อีก2เพื่อนๆจะใส่อะไรก็แล้วแต่ให้พยายามใส่เป็นค่าattack ครับแต่ถ้าเกิดเป็นโนเอลเนี่ยควรเป็นค่า M attack เพื่อนๆก็ต้องคัทออฟด้วยเวลามันดรอปมันถ้าเกิดมันดรอปเพียง attack ก็อย่าใส่นะเอาไปใส่ตัวละครอื่นที่ใช้เพียง attack นะครับเห็นไหมนี่หมีให้ดูและแน่นอนว่าทุกออฟเนี่ยควรจะเน้นค่าคิดเลขกับ M attack ครับแต่คืออันนี้หมีบอกจริงๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะหาแค่อุปกรณ์เนี่ยเอาแค่บวกมันก็ดรอปยากนะพวกกิติคอนบวกสปีดบวกแล้วก็เนี่ยอันนี้คือแดงบวกที่หมีบอกเห็นปะเพิ่มความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้จะดีสุดอันนี้คือออฟไซด์แบบเอ็นเกมแต่ก็เป็นเพื่อนที่แบบว่ากะว่าจะไม่ PVP ใช่ไหมครับก็เอาสปีดบวกออกแล้วก็ใส่เป็นจอกกอบวกเดี๋ยวมีใส่ให้ดูนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆแต่ว่าหมีเน้น PVP ก็ไม่เน้นมากนะแต่ก็คือหมีก็เล่นอะแล้วหมีก็ถ้าเกิดเราไม่ใส่สปีดบวกเวลาเราไปเจอคนที่เขาใส่ตัวบัฟสปีด2แล้วโนเอลอีกฝั่งนึงเขาใส่สปีดเขาจะเปิดก่อนเราซึ่งมันก็จะทำให้ทีมเราตายโหงทั้งทีมนี่แหละนี่ครับถ้าจะใส่สปีดบวกก็เนี่ยใส่ตามหมีเลยก็ได้เนี่ยเฮ้ยหมีดอกหมดเลยดีกว่าโชคดีเว้ยนี่แค่นี้ครับนี่เห็นไหมเจาะเกาะเห็นไหมครับถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นบวกเนี่ยมันจะเจาะเกาะแค่5แต่ว่าอันนี้จะเจาะเกาะ7เพราะว่าเป็นเจาะเกาะบวกเห็นไหมครับส่วนใหญ่เซมโน่เขาจะใส่กันแบบนี้แหละถ้าเกิดจะเอาดาเมจนะเอาดาเมจแบบจ๋าๆเลยคือแบบไม่ได้เล่น PVP อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเน้นใส่แบบนี้กันมากกว่าเพื่อนๆก็ลองหาใส่แบบนี้ดูนะครับเรามีคงไม่ใส่สปีดนะเพราะว่ามีเน้น PVP นะครับมันหงุดหงิดมากเลยถ้าเกิดโนเอลฝั่งตรงข้ามเปิดแล้วเขายิงอัลติเมทใส่แล้วตายโหงทั้งปาร์ตี้ก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเลยครับสำหรับมีนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันคนเราชอบแบบไหนก็เล่นแบบไหนไม่อะไรผิดถูกนะแต่แน่นอนครับว่าอันนี้มีพูดจริงๆนะระหว่างถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาออฟแบบเทพๆใช่ป่ะเพื่อนๆไปซื้อเพื่อนๆไปซื้อแพ็คหินรีออฟดีกว่าครับมีแนะนำนะเพราะว่าจะดรอปชิ้นหนึ่งใช่ไหมว่าจะดรอปชิ้นหนึ่งแล้วเราต้องมานั่งคัดออฟเอาคีเลตโอ้โหเอา
เอ็มแอทแทคเปอร์เซ็นต์ดาคีดาเมจเนี่ยนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะซื้อคุ้มๆช่วงนี้นะอันนี้ขอแนะนำแพ็คแบบนี่ไปเลยแล้วกันครับกุ้งล็อบสเตอร์นี่ไหนๆเขาก็จัดกิจกรรมสตีน่าหาร2แล้วเพื่อนๆควรซื้อกุ้งล็อบสเตอร์ครับมันก็จะได้ของ LR เยอะกว่าแน่นอนนะอันนี้เราพูดถึงต่อให้คนดวงซวยแต่อันนี้อัตราเปอร์เซ็นต์มันบวกทุกครั้ง 30% มันก็ต้องได้เยอะกว่าถูกไหมครับเอาง่ายๆนะเอาแบบเข้าใจง่ายให้เพื่อนๆหาเซตใส่แบบหมีให้เสร็จก่อนพอใส่เซตแบบหมีเสร็จเพื่อนๆซื้อหินรองเลยครับเนี่ย550บาทเติมพันหมีก็เหลือประมาณ400อันนี้คุ้มกว่าหมีเขาบอกให้ว่าคุ้มกว่าถ้าเกิดจะมาหาจะคัดออฟสวยๆเนี่ยเพื่อนๆเอาหินค่าสถานะรองเนี่ยไปรีเลยครับ100ก้อนก็คือรีทั้งหมด100ครั้งแล้วก็อีกวิธีนึงก็คืออะไรครับนี่ก็คือการเติมเงินครับนี่ใช้แพ็คคิตันซีในการซื้อครับนี่แต่อันนี้แพงเห็นป่ะ400ก้อนเนี่ยได้แค่10ครั้งเองหมิวว่าไปซื้ออันนั้นคุ้มกว่าได้100ครั้งนะครับรี100ครั้งรับประกันเพื่อเพื่อนของฟูลตัวนึงแน่นอนแบบโนเอลของหมิวอ่ะเดี๋ยวมีเจ้าของอนุญาตพูดถึงเซตตัวละครตัวอื่นนิดนึงไปเลยด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดเป็นในส่วนจูเลียตเนี่ยจูเลียตก็ใส่เซตเดียวกันเลยครับแต่ว่าจูเลียตเนี่ยคือจูเลียตมันต้องใส่แบบนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเน้น PVP ต้องใส่สปีดบวก2อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวจูเลียตเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาบัฟอะไรถ้าวันฮอตก็ MX Attack ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิลเลียมก็ใส่เพียแท็กเพื่อนๆก็เลือกเอาแล้วกันลาเดฟใส่เป็นเดฟ2ครับเนี่ยเดฟ2พยายามทำเดฟหมื่นแล้วก็ M Attack หมดเลยถ้าเกิดออฟลองเอาแรงๆก็เป็น M Attack เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแค่นี้เอาโลตัสมีใส่ตามนี้นะครับเพื่อนๆจะใส่ตามก็ได้อันนี้เดี๋ยวขอรีบพูดนิดนึงนะเนี่ยอันนี้มีโมซ่าใส่ M Attack หมดเลยครับไลอาใส่พีแอทแท็กหมดเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหมีต้องไปทำเซตก่อนยังทำไม่เสร็จนะครับเพราะว่าของหมีตัวหลักๆเป็น M Attack หมดเลยพีแอทแท็กเลยไม่ค่อยเน้นนะใส่เหมือนกันเลยครับใส่เหมือนกันเลยก็คือ2แดงบวกแล้วก็สปีดบวก2แล้วก็ไปใส่เนี่ยเพิ่มความเสียหายมีขาดอีกชิ้นนึงเฮ้ยตะกี้ก็ได้ป่าวะมึงคุ้นเหมือนว่าได้ถ้าได้ก็เปลี่ยนเป็นม่วงบวกนะครับเพิ่มความเสียหายคิดที่ค่อนนะครับยังไม่ได้แฮะอ๋อได้เป็นอันนี้แทนนะรู้สึกว่าหมีจะสุ่มได้เป็น M Attack นะครับเป็น M Attack นะไอ้ของม่วงบวกอะบอกแล้วมันดรอปยากอยู่มันคือตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมันหาสตีหน้าอย่างเงี้ยเพื่อนๆควรฟาร์มของเอาอุปกรณ์เลยครับหมีว่าคุ้มสุดถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาเอ็นเกมนะแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหฟาร์มอุปกรณ์แล้วมันดรอปจริงๆหมีก็ขอนำเสนอครับก็คือฟาร์มดำเมล็ดพรสวรรค์เลยครับเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้ดวงเราได้ของแน่นอนเวลาฟาร์มหมีก็แนะนำเอาแค่ประมาณ11หรือ10พอนะครับไม่ต้องไปฟาร์ม15นะถ้าเพื่อนๆฟาร์ม15เนี่ยมันจะได้หินใหญ่เยอะมันไม่คุ้มเอาประมาณ10ถึง11มันจะได้ค่าเฉลี่ยพอกันนะครับหินพรสวรรค์ใช้เอาไปทำอะไรใช่ไหมครับตรงนี้เลยเพื่อนๆพยายามปลดโนเอลจูเลียตตัวละครที่เพื่อนๆใช้เป็นหลักเนี่ยปลดให้หมดเลยครับเนี่ยเห็นปะจุดเล็กจุดหนึ่งใช้20แล้วก็ก้อนใหญ่10นะครับถ้าเพื่อนๆไปลง15มันจะไปบาลานซ์ส่วนใหญ่เขาจะลงประมาณ90 11กันประมาณนี้นะครับพอปลดเสร็จพอปลดเพื่อนๆต้องปลด6ช่องก่อนนะเอ้ยไม่ใช่กี่ช่องวะ6ช่องถูกแล้วมาถึงจะใส่หินศิลาพรสวรรค์ได้ครับมันจะบวกพลังต่อสู้เยอะด้วยคือเวลากดใส่ตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นใช่ป่ะเพื่อนๆต้องไปดูข้างนอกมันจะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นมินิหมายที่ดีพี่ๆเพื่อนๆจะปลดค่าพรสวรรค์ให้ทุกตัวละครหลักๆของเพื่อนๆให้ครบตัวละครที่เพื่อนๆควรปลดคือมิโนซ่าเลอราเดสโลตัสมิโมซ่าไลอาก็ได้นะแต่ไลอาไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันคอนเทนต์ตีบอสไม่กี่ตัวเองตอนเนี้ยวิลเลียมก็ควรปลดให้ครบแล้วก็จูเลียตอันนี้แหละคือตัวละครที่หมีบอกครับว่าเพื่อนๆควรปลดให้ครบเลยชามีเอเลนอาก็ได้นะก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ไปฟาร์มอุปกรณ์แล้วรู้สึกว่าโอ้โหแม่งไม่ดอกจริงๆแบบโลกนี้โหดร้ายก็มาฟาร์มทำน้ำแข็งได้ครับมาเล่นพรสวรรค์การจัดทีมนี่หมีเคยทำคลิปเก่าแล้วเพื่อนๆลองไปดูได้นะเดี๋ยวหมีจะลงไว้ตอนท้ายคลิปแล้วกันแล้วก็สำหรับคนที่ยังตีบวกไม่12ทั้งตัวนะครับก็สามารถจัดได้อันนี้มีแนะนำถ้าเกิดจะฟาร์มแบบง่ายๆก็เอาดันแดงไปเลยเพราะดันแดงเราทำทีมฟ้า15ไปตบดันแดง15เพื่อหาอุปกรณ์อยู่แล้วใช่ไหมครับก็หาในนี้ได้เลยลง15อันนี้ลง15นะลง15มันจะได้หินตีบวกครับรอบนึงประมาณ1ประมาณ3นะก็ดรอปค่อนข้างง่ายอยู่แต่นี่ตั้งแต่เพื่อนๆอ่ะมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆหาเอาของปลูกเสกเป็นอะไรนะครับประมาณนี้
ก็อย่างที่หมีบอกว่าถ้าลงดันเจี้ยนอะไรพวกนี้อุปกรณ์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมซื้อกุ้งล็อบสเตอร์มาด้วยเพราะว่ามันบวก 30% เงินก็เห็นผลมากกว่านะครับแค่นี้เองหลักๆนะมีฟาร์มอะไรคุ้มอีกไหมตอนนี้หมีว่าไม่มีอะไรคุ้มคือตอนนี้ไอกิจกรรมหาสตีน่ามันไม่ค่อยมาบ่อยหมีเลยบอกแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะทำออปชันพวกเนี้ยครับให้แน่นเลยอย่างหมีเห็นว่าออฟอย่างนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปซื้อหินรีออฟให้พยายามค่าคีเลทเกิน 80% ขึ้นไปคีดาเมจเกิน 70% ขึ้นไปแล้วก็ M-Attack เกิน 40,000 50,000 แค่นี้คือ End Game นะครับแค่นี้จบพยายามทำ2ชุดอันนี้มีแนะนำนะ M-Attack ทำ2ชุดแล้วก็ P-Attack ทำชุดหนึ่งแค่นี้ครับจบเลยเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนฟาร์มกิจกรรมหาสตีน่าตรงนี้ให้คุ้มนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันจะทำให้ตัวละครของเพื่อนๆโตขึ้นอีกอย่างนึงคำถามคือบางทีเราฟาร์มของ LR มันเกลื่อนเลยใช่ไหมแล้วทีนี้มันไม่ได้ออฟดีใช่ไหมครับคือต้องอันนี้มีบอกก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเน้นออฟอะให้ซื้อหินรีออฟดีกว่าระหว่างไปลงหา LR ต้องมานั่งคัดออฟบวก12ลุ้น4ออฟยากครับมีบอกเลยนะจะได้คีเลทคี M X แท็กเปอร์เซ็นต์คีดาเมจยากไปรีออฟดีกว่าต่อไปส่วนคำถามเด็ดก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเราลงมาเยอะมากเพราะว่าตอนนี้คนต้องลงด้านอุปกรณ์เยอะใช่ไหมครับน่าจะได้ LR กันเยอะทีนี้คำถามว่า LR ที่เราไม่ใช้เอาไปทำอะไรหมีก็แนะนำให้มาสร้างครับนี่สร้างพวกนี้เวลาสร้างทั้งทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเลือกล็อกเนี่ยมันจะเสียหินด้วยนะครับเดี๋ยวหมีกดให้ดูนะให้สมมติหมีทำไปรอบนึงไอของพวกนี้หมีไม่ได้ใช้แล้วจะทำก็ได้แล้วเนี่ยทำไปก็ได้หมีมีเยอะมากเลย10ชิ้นเบสิกมากนี่เอาที่ออกดีกว่าเผื่อใช้นี่เอาพวกนี้ดีกว่าครับยังไงก็ไม่ใช้อยู่แล้วสปีดเจาะกรอบส่วนใหญ่เขาใช้บวกกันเห็นไหมถ้าเกิดสมมติเราเลือกขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นต้องเสียครับเนี่ยเราจำเป็นต้องเสียหินเห็นไหมถ้าเกิดเราเลือกนะแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่เลือกเรากดครบเซตเนี่ยอันนี้มันจะสูงอันนี้จะไม่เสียหินนะครับต้องมีแนะนำนะเพื่อนเพื่อนเลือกดีกว่าครับเพราะหินทองพวกนี้มันไม่ได้หายากมากตัวละครที่เพื่อนเพื่อนควรทำคือสายแอตแทกครับเนี่ยเป็นไปได้ควรทำแหวนก่อนมีใส่คีเลสนี่ดีกว่าบวก2อ่ะ63ถ้าเกิดเพื่อนๆควรทำควรเน้นแหวนก่อนครับหรือไม่ก็ทำต้มหูต่างหูก็ได้มันมีโอกาสออกคีเลสเหมือนกันเนี่ย3อย่างนี้แหละคือสิ่งที่เพื่อนๆควรสร้างครับของหมีใช่ป่ะตอนเนี้ยสมมุตินะอันนี้หมีสร้อยคอหมียังไม่มี UR ใช่มั้ยหมีก็จะไปทำสร้อยคอเพราะว่าเราควรอย่างต่ำคือ UR 3อย่างให้หมดแล้วเวลาตีบวกพลังมันจะขึ้นเยอะมากครับเดี๋ยวหมีจะทำสร้อยคอ UR ให้ดูด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆที่แบบของ LR เหลือๆล้นๆเพราะว่าช่วงนี้เราจะฟาร์มได้เยอะถูกไหมฮะเอ้ยไม่เอาแหวนดิเพื่อนแม่สร้อยคอโอเคสร้อยคอนะครับเซตเพื่อนๆเลือกดีๆเลือกสายดีๆด้วยนะเสร็จแล้วเราก็เอาอุปกรณ์ LR ที่เราไม่ได้ใช้แน่นอนครับเอาไปใส่นะพวกนี้หมีไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะนะบอกแล้วมันจะดรอปเกือบเกินๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆมีหินหินทองก็มาใส่ได้นะครับมันจะบวกเปอร์เซ็นต์ LR อันนี้มีสอนวิธีหาไปแล้วเพื่อนๆอย่าลืมทำค่าชื่อเสียงให้เลเวล3ทุกเมืองด้วยนะครับเรามาซื้อแต่ว่ามีเคยซื้อแล้วก็กดทำไปแล้วเนี่ยเห็นป่ะโอกาสออก UR แน่นอนมันได้ 90% อยู่แล้วถ้าไม่ซวยนะจะออก LR แล้วก็ออกถ้าเกิดโชคดีออก LR นะครับกดไปเลยครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วต้องสร้าง LR ดิ LR 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 อันนี้คือออก UR ก็จริงแต่ว่าออกคิเลสออกคีเลสคือเจงครับก็ประมาณนี้แหละโอ้ยยามเช้ากูโดนแล้วน่าจะออกแทบเปอร์เซ็นต์จริงดีกว่าเลยแล้วระหว่างที่เอาอาเพื่อนๆตันๆเห็นไหมครับเพื่อนๆก็มานั่งไล่ทำไม่หมดเลยครับเพื่อนๆควรทำแอคแท็กให้เสร็จก่อนพอทำแอคแท็กเสร็จแล้วเนี่ยสายแอคแท็กเกอร์เสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ค่อยทำดีเฟนส์แล้วก็ฮิลเลอร์แค่นั้นครับเสร็จแล้วในระหว่างที่เพื่อนๆทำอาจจะโชคดีก็ได้อาจจะคาบระดับ LR ได้ถูกไหมครับอย่าลืมตีระดับ LR ด้วยพลังจะพุ่งมากนะครับยังไงก็ขอให้คนเล่นเกม Back Over M อย่างมีความสุขนะครับหมีก็ถ่ายทอดทุกอย่างที่หมีรู้ให้เพื่อนๆทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตฟาร์มก่อนรู้สึกหมีขาดเซตคีย์อยู่มั้งตอนนี้ขาดแต่คีย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงลงหาแต่คีย์อย่างเดียวละฟาร์มออฟไลน์ได้นะของหมีก็ฟาร์มออฟไลน์หมีขี้เกียจพอดียังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวขออนุญาตซื้อแป๊บนึงแล้วกันอันนี้สเต็ปหมีฟาร์มนะถ้าเกิดใครอยากมาฟาร์มตามก็ได้นะครับพวกหินเขียวพวกนี้ใช้ไปเลย
มันไม่ได้ใช้ได้ต่อวันอยู่แล้วนะครับ SR หมีก็ใช้นะแต่ว่าหมีจะให้กินแต่ตัวที่เราไม่ได้เล่นนะครับรุ่นพี่โกดนี่รักโอ้ยหินดำไม่เหลือเลยนะเปิดจูเลียตตอนนี้ยังไม่ครบ5ดาวเลยหมีก็เลยยังไม่ค่อยรีบนะครับแล้วก็ซื้อในหน่วยครับเอ๊ะเหมือนหน่วยมันรียังวะเนี่ยไม่แน่ใจว่ะยังไม่รีนะครับก็เอาหมีก็เอาแค่นี้แหละเสร็จแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้ของหมีไม่ค่อยขาดแล้วไงหมีก็อาจจะแบบไม่จำเป็นต้องไปกดกรุงล็อบเตอร์แล้วหมีขาดคิดาเมจของสายโจมตีอย่างอันเดียวยังหมีขาดแค่อันเดียวหมีก็ฟาร์มไปเลยช่างมันฟาร์มแบบปล่อยตัวด้วยนะครับออฟไลน์ไปเลยครับขี้เกียจคนมันขี้เกียจแห่งปีเห็นปะ50รอบจะตกประมาณ350นะครับเอาไปว่าขอให้คนเล่นเกมแบ็คโฮเอ็มอย่างมีความสุขนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคำถามอะไรสอบถามอะไรเกี่ยวกับการทำของในช่วงการหาสตีน่าก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับ